อจินไตยบั้งไฟพญานาคผู้บันทึกถามเวลาพญานาคแสดงอนุโมทนาผู้ไม่มีตาในใจทิพย์จะทราบจากภายนอกได้อย่างไรหลวงปู่ชอบบางครั้งจะเกิดลมกระทันหันบางครั้งเขาจะแผ่พังพานบังแดดให้ผู้ทำบุญบางครั้งเขาจะพ่นน้ำขึ้นอากาศให้เป็นฝนบางครั้งเขาจะคายฤทธิ์ขึ้นอากาศถามท่านพญานาคคายฤทธิ์คืออะไรหลวงปู่ชอบคือพญานาคแสดงทิพยาฤทธิ์ในตนทิพยาฤทธิ์พิษพญานาคนี้แหงกว่าไฟพระอาทิตย์ถ้าจะทำร้ายผู้ใดแค่เขาเพ่งพิษใส่มนุษย์หรือสัตว์นั่นกะเป็นเท่าในทันทีพิษใดๆในโลกนี้รวมกันแล้วยังบ่ได้เท่าเสี้ยวทิพยาฤทธิ์เป็นพญานาคเรื่องเทวดาพญานาคนี่เป็นเรื่องอจินไตยหาข้อสรุปทางโลกบ่ได้นอกจากผู้ปฏิบัติเท่านั้นเพื่อนถึงจะฮู้ได้ด้วยปัญญาของเพื่อนเองแปลหลวงปู่ชอบคือพญานาคแสดงทิพยาฤทธิ์ในตนทิพยาฤทธิ์พิษพญานาคนี้แรงกว่าไฟพระอาทิตย์จะทำร้ายผู้ใดแค่เขาเพ่งพิษใส่มนุษย์หรือสัตว์นั้นก็เป็นเท่าในทันทีพิษใดๆในโลกนี้รวมกันแล้วยังไม่ได้เท่าเสี้ยวทิพยาฤทธิ์พิษพญานาคเรื่องเทวดาพญานาคนี่เป็นเรื่องอจินไตยหาข้อสรุปทางโลกไม่ได้นอกจากผู้ปฏิบัติเท่านั้นท่านถึงจะรู้ได้ด้วยปัญญาของท่านเองถามองค์ท่านลูกไฟที่ขึ้นในแม่น้ำโขงหนองคายมันคืออะไรหลวงปู่ชอบแต่ก่อนเขาเอิ้นบั้งไฟผีสมัยนี้เขาเอิ้นบั้งไฟพญานาคสิ่งนี้มีมาแต่สมัยพุทธกาลคนทุกวันนี้มันจะหามาตื่นกันเอาใหม่ๆพญานาคเขาแสดงพุทธบูชาระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพิ่นเสด็จกลับจากจำพรรษาโปรดพุทธมารดาอยู่ดาวดึงพอวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกเขาแสดงสื่อทำให้มนุษย์รู้ว่าบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นั่นมีจริงคนเฮามันพิจารณาบ่ออกในปริศนาธรรมที่เขาสื่อความหมายมันก็เอาความโง่ของเจ้าของมาเถียงกันเป็นธรรมมาวิวาทเถียงกันไปกับเป็นอจินไตยหาข้อยุติในธรรมให้เป็นอันหนึ่งอันใดกับบ่ได้คือจังคนตาบอดคำซ้างมาเถียงกันจิตผู้หูแจ้งในธรรมแล้วเพิ่นบ่เถียงกันเพิ่นหูว่าอันใดเป็นอันใดแปลหลวงปู่ชอบแต่ก่อนเขาเรียกบั้งไฟผีสมัยนี้เขาเรียกบั้งไฟพญานาคสิ่งนี้มีมาแต่สมัยพุทธกาลคนทุกวันนี้มักจะหามาตื่นกันเอาใหม่ๆพญานาคเขาแสดงพุทธบูชาระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพิ่นเสด็จกลับจากจำพรรษาโปรดพุทธมารดาอยู่ดาวดึงพอวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกเขาแสดงสื่อธรรมให้มนุษย์รู้ว่าบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นั่นมีจริงคนเรามันพิจารณาไม่ออกในปริศนาธรรมที่เขาสื่อความหมายมันก็เอาความโง่ของเจ้าของมาเถียงกันเป็นธรรมมาวิวาทเถียงกันไปก็เป็นอจินไตยหาข้อยุติในธรรมให้เป็นอันหนึ่งอันใดก็ไม่ได้คือเหมือนคนตาบอดคลำช้างมาเถียงกันจิตผู้รู้แจ้งในธรรมแล้วท่านไม่เถียงกันท่านรู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนชีวิตของมนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วก็ย่อมต้องตายเหมือนสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเมื่อมีการเกิดแล้วก็ย่อมมีการตายติดตามมาเป็นของคู่กันธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการตายจึงเป็นสภาพที่ใครๆไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ในปฏิจจสมุปบาทพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าสาเหตุหรือปัจจัยแห่งการเกิดคืออวิชชาและปัจจัยให้เกิดการตายก็คือการเกิดนั่นเองเพราะการเกิดเป็นบทเริ่มต้นแห่งชีวิตและในเวลาเดียวกันการเกิดก็นำไปสู่ความตายโดยผ่านความแก่ความเจ็บซึ่งเป็นปัจจัยาการปรากฏต่อเนื่องกันไปโดยไม่ขาดตอนของชีวิต
ในอังคุตตรนิกายท่านได้อุปมาเปรียบชีวิตมนุษย์ไว้7ประการซึ่งแสดงให้เห็นความจริงของชีวิตที่จะต้องเกิดดับเกิดมาแล้วย่อมต้องตายช่วงแห่งการมีชีวิตอยู่นั้นสั้นนักและเป็นของเล็กน้อยนิดหน่อยในปัจจัยการที่ชีวิตจะต้องผ่านวัฏฏวนะต่อไป 1. เปรียบด้วยน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่อพระอาทิตย์อุทัยขึ้นมาแล้วน้ำค้างย่อมแห้งหายไปได้อย่างรวดเร็วไม่อาจตั้งอยู่ได้นานชีวิตมนุษย์ก็เปรียบเช่นเดียวกันกับหยาดน้ำค้างเป็นชีวิตที่แสนสั้นมีประมาณนิดหน่อยเปลี่ยนแปลงเร็วมีความทุกข์มากขับแค้นมาก 2. เปรียบด้วยฟองน้ำเมื่อฝนตกหนักหนาเม็ดฟองน้ำที่เกิดขึ้นจากหยาดฝนย่อมตั้งขึ้นแต่ก็แตกกระจายไปอย่างรวดเร็วชีวิตก็เปรียบเป็นเช่นฟองน้ำไม่อาจตั้งอยู่ได้นานเป็นชีวิตที่สั้นแตกดับง่ายมีประมาณนิดหน่อยมีความทุกข์มากขับแค้นมาก 3. เปรียบด้วยรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำเมื่อเราขีดไม้ลงไปในน้ำรอยนั้นย่อมกลับเข้ามาหากันอย่างรวดเร็วในพริบตาไม่ตั้งอยู่นานเฉกเช่นชีวิตมนุษย์ทั้งหลายอุปมาเปรียบได้เหมือนกับรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำฉะนั้น 4. เปรียบด้วยน้ำที่ไหลลงภูเขาน้ำที่ไหลลงจากภูเขาย่อมมีกระแสเชี่ยวกรากพัดสรรพสิ่งที่พอจะพัดพาไปได้ไม่มีเวลาแม้แต่ขณะจิตเดียวที่กระแสน้ำจากภูเขาจะหยุดชะงักมีแต่จะไหลเรื่อยลงไปแต่ถ่ายเดียวไม่เคยหยุดยั้งเหมือนชีวิตมนุษย์ที่จะล่วงไปทุกนาทีเช่นเดียวกับน้ำที่ไหลลงจากภูเขาฉะนั้น 5. เปรียบเหมือนน้ำลายที่ถูกถมไปเมื่อบุรุษผู้มีกำลังอมก้อนน้ำลายไว้ที่ปลายลิ้นความที่มีแรงกำลังทำให้เขาสามารถถมน้ำลายไปได้โดยง่ายชีวิตมนุษย์ทั้งหลายก็มีอุปมาเหมือนก้อนน้ำลายที่จะพึงถมไปได้โดยง่ายเพราะตายง่ายดับง่าย 6. เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่ถูกไฟเผาอยู่ตลอดชิ้นเนื้อที่ใส่ลงนาบในกระทะเหล็กถูกไฟเผาลนอยู่ตลอดวันย่อมจะถึงความย่อยยับแตกทำลายไปโดยเร็วไม่อาจจะตั้งอยู่ได้นานชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายจึงมีอุปมาเปรียบเหมือนกับเนื้อที่ถูกไฟเผาอยู่ตลอดวันตลอดคืนเช่นกัน 7. เปรียบด้วยแม่โคที่ถูกเขาต้อนไปสู่ที่ฆ่าแม่โคที่จะถูกเชือดย่อมถูกปะตักนายโคบาลไล่ต้อนให้ก้าวเท้าเดินเข้าไปสู่ที่ฆ่าใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายก็มีอุปมาเหมือนแม่โคที่ถูกเขาต้อนไปสู่ที่ฆ่าฉันนั้น